ก็เดี๋ยวเราจะมาวัดดูค่า CDA ของแบตลูกนี้อันนี้เราชาร์จได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ความจุก็มาที่ 100% แล้วครับเดี๋ยวดูเวลาว่าเราชาร์จมากี่ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ9ชั่วโมง23นาทีครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปลดออกก็จะทำการปิดสวิตช์ปลดออกเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาวัดค่า CDA ของแบตลูกนี้นะครับก็หลังจากเราชาร์จมาประมาณ9ชั่วโมงกว่าๆ CDA ก็กลับมาที่597นะครับอันนี้เป็นแบตของ Atlas นะครับอายุแบตก็ใช้มาประมาณสัก2ปีครับเครื่องนี้ก็จะบอก มิลลิโอห์มก็อยู่ 4.68 วอลต์เพิ่งออกจากเครื่องชาร์จใหม่ๆก็จะอยู่ที่ 13.56 นะครับCDA ก็กลับมาเกือบเต็มนะครับ579 CDA ก็จะเห็นว่าเครื่องชาร์จเครื่องนี้ก็สามารถชาร์จ แบตที่ใช้มาแล้วประมาณ2ปีกลับมาได้นะครับอันนี้ก็ไปใช้งานต่อใส่พวกเครื่อง 2,500 ถึง 3,000 ก็ยังสบายๆอยู่นะครับโอเคใช้ได้นะครับ